ติดตามชมข่าวททบ5ช่วงต่อไปก่อนครบธงชาติ18นาฬิกานะคะและจากนี้ไปขอเชิญชมรายการมวยไทยสถานโลกค่ะไทยต้องเป็นไทยไทยย่อมเป็นไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับรายการมวยไทยสถานโลกเวลา 4:00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สนามมวยเวทีลุมพินีบริษัทโอสถาเทคยูจำกัดร่วมกับทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนำเสนอผลการชกในรายการศึกวันทรงชัยนะครับวันนี้เราจะมีการล้างแค้นระหว่างหนึ่งบนสิบเลิศชัยกับน้องนรงลูกสำรองและเรามาดูการชกของดาวรุ่ง MP พิโตเรียมครับตั้งแต่ไฟต้นๆจนถึงไฟสุดท้ายในการชกป้องตำแหน่งรุ่นแบนเทอร์เวทของเขากับอิมจิโกะที่5เซียงพาซาข่าวของแสนสอเพลินจิตครับจะป้องกันตำแหน่งที่จังหวัดระยองครับแล้วยังมีรวมไฟของพิจิตรบางประจันเริ่มต้นในการชิงตำแหน่งจนกระทั่งถึงการป้องกันตำแหน่งครั้งสุดท้ายและก็การแฝงนวมของพิจิตรสิทธิ์บางพระจันทร์ท้ายรายการครับสิทธิชัยเพชรบางปลังปะทะกับอดิศักดิ์สอนันทนาวันนี้คุณปะหินกองผมสมาร์ทโฮสกุลเป็นผู้บรรยายผมโฆษณาสักครู่ครับแล้วค่อยมาพบกันใหม่ครับ